โอ้โหเมอร์ซีเดสเบนซ์สวยมากเลยอ่ะคุณครับคุณครับรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะครับก่อนสิจิ๊บคุณคะรถคันนี้เนี่ยราคาหลักหลายล้านเลยนะคะปกติคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อรถแบบนี้หรอกค่ะถ้างั้นเนี่ยผมขอเข้าไปดูข้างในรถได้ไหมครับนี่คุณคุณไม่เข้าใจที่ฉันพูดเลยไงความหมายของฉันก็คือคนอย่างคุณเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อรถแพงๆแบบนี้หรอกคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปดูในรถได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเอากุญแจรถมาเปิดให้ดูค่ะนี่จิ๊บนี่ฉันว่าแกนี่อย่าไปเสียเวลาคนแบบนี้เลยดูสภาพของเขาสิฉันว่านะคนแบบนี้เนี่ยไม่ปัญญาซื้อรถแพงหรอกก็เพราะว่าแกเป็นคนแบบนี้ไงแกเนี่ยยอดขายถึงไม่ดีสักทีแกอย่าตัดสินคนอื่นเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาสิเนี่ยแกใครอนุญาตให้แกแตะต้องรถคันนี้ฮะนี่เอามันนี่ออกมาเอามือสปกของแกออกไปเลยนะถ้าเกิดว่าแกเนี่ยทำรถของร้านฉันเปื้อนเนี่ยฉันจะขายรถได้ยังไงฮะฉันเปื้อนไหมเนี่ยคุณครับรถคันนั้นเนี่ยขายออกไปหรือยังครับอ๋อยังค่ะคุณลูกค้านี่คุณลูกค้ามาดูรถเหรอคะงั้นดีเลยค่ะงั้นเราสองคนเนี่ยไปคุยรายละเอียดกันทางโน้นดีไหมคะผมว่าไม่จำเป็นต้องคุยอะไรทั้งนั้นครับรถคันนี้เนี่ยผมดูมาตั้งนานแล้วผมจะซื้อรถคันนี้ผมว่าเราเนี่ยไปเซ็นสัญญาซื้อขายกันนะครับงั้นดีเลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณลูกค้าคะดิฉันไปเอากุญแจรถมาแล้วนะคะเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้างในรถได้ค่ะเดี๋ยวก่อนเอามานี่รถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชายท่านนี้เขาซื้อเรียบร้อยแล้วอย่าคุณลูกค้าคะฉันว่าเราสองคนเนี่ยเข้าไปเซ็นเอกสารซื้อขายในห้องแอร์เย็นๆกันเถอะค่ะครับเชิญค่ะนี่จิ๊บฉันก็บอกแกแล้วไงว่าแกเนี่ยอย่าไปเสียเวลากับคนกระจอกกระจอกแบบนี้อิงฟ้าฉันก็เคยบอกแกแล้วไงว่าอย่าตัดสินคนอื่นเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาโถ่ยแกเนี่ยขายรถให้ออกกันเถอะแล้วค่อยมาว่าฉันก็แล้วกันคุณลูกค้าคะทางนี้ค่ะคุณลูกค้าทางนี้ค่ะคุณลูกค้าคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนแนะนำรถคันนี้ให้กับคุณลูกค้าอย่างละเอียดเองนะคะครับค่ะรถ Mercedes-Benz คันนี้นะคะรุ่น C350E ค่ะเชิญนั่งค่ะรถคันนั้นเนี่ยยังไงผมก็จะต้องซื้อให้ได้แต่ว่าผมขอผ่อนนะเพราะผมเนี่ยอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินคุณเข้าใจใช่ไหมครับได้เลยค่ะเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเงินรบกวนขอบัตรประชาชนของคุณลูกค้านะคะดิฉันเนี่ยจะได้ไปทำเอกสารเรื่องผ่อนรถไงคะได้สิครับนี่ครับขอบคุณค่ะThank you.
ายละเอียดคร่าวๆของรถคันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะผมขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมครับทำไมคุณต้องมาเสียเวลากับคุณหนุ่มผมด้วยดิฉันคิดว่าคนที่เดินเข้ามาดูรถในร้านเราเนี่ยทุกคนก็คือลูกค้าค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครดิฉันก็จะให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกคนเนี่ยให้เท่าเทียมกันค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณลูกค้าไปดูรถฝั่งโน้นคุณลูกค้าสนใจไปไหมคะเชิญเลยค่ะคุณลูกค้าคะทางร้านของเราเนี่ยได้เช็คประวัติในระบบแล้วคุณลูกค้าติดเครดิตบูโรนะคะไม่สามารถผ่อนรถได้อะไรนะผ่อนไม่ได้งั้นเหรองั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณลูกค้าเนี่ยก็จ่ายเงินสดไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเช็คประวัติไงคะจ่ายเงินสดงั้นเหรอนี่คุณผมจะไปเอาเงินได้มาจากไหนคุณรู้ไหมราคารถคันนั้นเนี่ยต่อให้ผมทำงาน10ปีเนี่ยยังหาเงินไปซื้อไม่ได้เลยเงินเดือนของผมอะแค่หมื่นกว่าบาทเองนะคุณลูกค้าอย่ามารอเล่นแบบนี้สิคะฉันก็นึกว่าคุณลูกค้านี่คุณถ้างั้นเนี่ยเอาแบบนี้ดีไหมคุณเนี่ยก็ช่วยทำเรื่องผ่อนรถอะให้ผมผ่านหน่อยสิรถคันนั้นเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะนะแต่ขอผ่อนเบนซ์คันนี้นะคะก็จะออกแนวคลาสสิกหน่อยๆนะคะเหมาะกับคุณลูกค้าเลยค่ะอ้าวอิงฟ้ายินดีกับแกด้วยนะขายรถได้อีกคันนึงละขายได้บ้าบออะไรกันล่ะลูกค้าคนนั้นเนี่ยมันไม่มีเงินเลยสักบาทมันก็แค่คนหลอกลวงถ้ามันเป็นจะซื้อรถเสียเวลาจริงๆเลยคุณครับถ้างั้นรถคันนั้นเนี่ยผมขอซื้อแล้วกันนะครับคุณครับผมว่าเรารีบไปทำสัญญาซื้อขายกันแหละได้ค่ะได้ถ้างั้นเดี๋ยวดิฉันไปเตรียมเอกสารให้นะคะเดี๋ยวก่อนสิจิ๊บแกเนี่ยต้องมึงโดนเขาหลอกก็แล้วกันนะแกลองดูสภาพของมันสิสภาพแบบนี้เนี่ยนะจะมาผ่อนรถหรูๆโอ้ยผ่อนงั้นเหรอใครบอกว่าผมจะผ่อนผมจะซื้อเงินสดต่างหากใช่สิเจ้านายของพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของผมเอง 2-3 วันก่อนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขากำลังหาผู้จัดการคนใหม่เพื่อไปดูแลเต็นท์รถสาขาใหม่ของเขาเนี่ย ฮัลโหลเพื่อนพง 2-3 วันก่อนเนี่ยเห็นแกบอกว่าแกกำลังหาผู้จัดการคนใหม่เพื่อไปดูแลเต็นท์รถสาขาใหม่ของแกใช่ไหมตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ที่เต็นท์รถของแกนะฉันคิดว่าฉันเจอคนที่เหมาะสมแล้วล่ะนี่คุณปกติเนี่ยผมก็ชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วเพราะผมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกสบายใจมากกว่าคุณเนี่ยคงไม่รู้อะไรเลยสิว่ากางเกงวินเทจตัวนี้เนี่ยราคามันตั้ง 50,000 กว่าบาทผู้จัดการคนใหม่ครับผมว่าเรารีบไปทำสัญญาซื้อขายรถกันครับค่ะถ้างั้นเชิญด้านนี้เลยค่ะ